ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวิทย์เป็นหมันเล่นสไลเดอร์สวนน้ำเสียเลือด3ลิตรเกือบเอาชีวิตไม่รอดสาวเล่นสไลเดอร์ที่สวนน้ำรังพุงกระแทกน้ำแรงมากจนมดลูกฉีกขาดหมอต้องรีบเย็บซ่อมมดลูกให้เผยเสียเลือดเกือบ3ลิตรเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะเว็บไซต์เดอะซันรายงานว่าโทนี่สติสแมนแม่ลูก2ชาวสกอตแลนด์วัย25ปีเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะหลังจากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขณะเล่นสไลเดอร์ที่สวนน้ำซึ่งทำให้หมดลูกของเธอฉีกขาดเสียเลือดเกือบ3ลิตรโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นฝันร้ายที่ทำให้เธอเข็ดขยาดการเล่นสไลเดอร์ไปอีกนานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่โทนี่และอดัมสามีของเธอได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันที่ชายหาดลาสอเมริกาบนเกาะเตริเฟประเทศสเปนเพื่อฉลองวันเกิดของเขาในระหว่างทริปทั้งสองได้ไปเที่ยวสวนน้ำอควาแลนด์ซึ่งก็ได้ตัดสินใจลองเล่นสไลเดอร์กามิกาเซ่หนึ่งในสไลเดอร์ที่มีชื่อเสียงของสวนน้ำแห่งนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นสไลเดอร์ที่สูงชันมากเมื่อสไลด์ลงมาพบกับโค้งหักศอกก่อนลงน้ำโทนี่เล่าว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเตือนวิธีการเล่นให้กับเธอว่าควรหุบแขนหรือควรหุบขาหรือไม่ซึ่งโทนี่มองว่าถ้าหากตัวเองได้รับคำแนะนำที่ดีอุบัติเหตุสยองคงไม่เกิดขึ้นโดยเธอเล่าว่าในตอนเกิดเหตุเธอก็ขึ้นไปบนสไลเดอร์แล้วก็ถลายลงมาซึ่งร่างของเธอพุ่งลงมาอย่างเร็วและกระแทกกับน้ำอย่างแรงมากโทนี่รู้สึกเหมือนว่าอะไรพุ่งระเบิดเข้ามาในตัวจากนั้นเธอได้เดินขึ้นจากสระเพื่อจะไปห้องน้ำเนื่องจากรู้สึกไม่ค่อยดีพอก้มลงดูข้างล่างก็ช็อกมากค่ะเพราะเลือดไหลมาเต็มไปหมดตอนนั้นมีใครสักคนมาช่วยฉันพยุงให้ฉันนอนลงแล้วบอกให้ฉันแหกขาให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเลือดก็ไหลมาเต็มไปหมดเขาจึงบอกให้ฉันหุบขาลงตามเดิมแล้วก็ช่วยตามหมอให้ฉันจำได้เลยว่าตอนนั้นฉันหน้ามืดจะเป็นลมฉันบอกสามีว่าให้ช่วยดูแลลูกๆด้วยเพราะฉันคิดว่าตัวเองกำลังจะตายไม่น่ารอดไปเจอหน้าลูกๆแล้วโทนี่เล่าถึงประสบการณ์สยองในครั้งนั้นโทนี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนสนุกแพทย์พยายามห้ามเลือดให้กับโทนี่แต่ไม่สำเร็จพวกเขาจึงส่งเธอไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ใหญ่กว่าโดยแพทย์ที่นั่นพบว่ามดลูกของโทนี่ฉีกขาดเกิดจากการกระแทกกับน้ำอย่างรุนแรงซึ่งต้องทำการผ่าตัดซ่อมมดลูกเป็นการเร่งด่วนเรื่องราวของโทนี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายๆคนที่ชอบไปเล่นสวนน้ำค่ะโดยเฉพาะสาวๆว่าควรระมัดระวังในการเล่นสไลเดอร์หรือเครื่องเล่นต่างๆรวมทั้งควรสอบถามคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งมันอาจรุนแรงอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระบุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ